ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะชวนไปอยู่ด้วยเรื่องเกิดขึ้นสมัยที่เราเรียนอยู่ม.6 หรือประมาณ 3-4 ปีที่แล้วค่ะเช้าวันหนึ่งมีโทรศัพท์เข้ามาเราเพิ่งตื่นกำลังหัวเหี้ยก็รับสายไปเป็นเพื่อนร่วมชั้นนี่แหละค่ะที่โทรมาเราก็ถามว่าไงมีอะไรโทรมาแต่เช้าเลยเพื่อนก็บอกว่ามึงเพื่อนในห้องเราคนหนึ่งตายแล้วนะรถคว่ำแล้วออกมาจากรถไหม้คันไฟคลอกตายค่ะที่เลยพอวางสายไปด้วยความตกใจนึกว่าเพื่อนแกล้งเลยลองโทรเช็คเพื่อนหลายๆคนที่อยู่ในห้องเดียวกันทุกคนยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงพอตอนเย็นเราก็นัดรวมตัวกับเพื่อนๆเพื่อที่จะไปงานศพค่ะที่งานก็ผ่านไปด้วยดีไม่มีอะไรผิดปกติแต่พอจบงานศพไปประมาณ 2-3 วันก็เริ่มมีข่าวว่าเพื่อนๆในห้องทยอยโดนเพื่อนคนที่ตายหลอกเช่นได้ยินเสียงเรียกบ้างมาให้เห็นบ้างเราก็เลยลองโทรไปถามเพื่อนคนหนึ่งพอดีว่าเพื่อนคนนี้พี่ชายเขามีสัมผัสที่6นะคะเหมือนประมาณว่าสื่อสารกับวิญญาณได้เขาบอกว่าพี่ลองนั่งสมาธิแล้วติดต่อกับเพื่อนคนที่เสียไปเขาบอกว่าวิญญาณดวงนี้กำลังโศกเศร้าและเหงามากตอนที่ยังมีชีวิตใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนตลอดเวลาเขาอยากได้ใครก็ได้ไปอยู่เป็นเพื่อนเขาเราได้ฟังก็แบบบึ้งๆไปค่ะช่วงนั้นก็ยังคงได้ยินเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นกับเพื่อนในห้องอยู่เรื่อยๆนะคะแต่เราก็ไม่คิดอะไรมากมายหลังจากนั้นเราก็ต้องไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาค่ะไปอยู่กับโฟดซึ่งที่บ้านโฟดนี่จะเป็นลักษณะคล้ายทาวน์โฮม3ชั้นห้องนอนเราจะอยู่ชั้น3มีประตูเปิดออกไปเป็นระเบียงเล็กๆค่ะอยู่ไปได้ประมาณ2เดือนก็ลืมเรื่องนั้นไปเลยกำลังสนุกกับชีวิตที่นู่นอยู่แต่ก็มีคืนหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นค่ะคืนนั้นเรานอนหลับและฝันถึงเพื่อนคงที่เสียคือเขามาหาที่หน้าบ้านค่ะในฝันก็เป็นอารมณ์เหมือนกับว่าเขายังไม่เสียเราก็ทักทายตามปกติเอ้าเฮ้ยมึงเป็นไงบ้างมาทำไรเนี่ยมันก็ตอบเสียงแผ่วๆว่าก็ดีแต่แม่งเหงามากเลยมึงเราก็บอกว่าไม่เป็นไรนักเข้ามาในบ้านกูก่อนมันก็ตอบสวนกลับมาทันทีว่าเข้าไปไม่ได้เขาไม่ให้กูเข้ากูเหงามึงไปกับกูนะวงเล็บเปิดตอนที่คุยกันอยู่นี้เพื่อนเราอยู่นอกบ้านตัวเรายืนอยู่ในบ้านแล้วมีรั้วบ้านกั้นวงเล็บปิดเราก็ต่อไปว่าได้ดิไปก็ไปและเราก็กำลังจะเปิดรั้วบ้านเพื่อที่จะเดินออกไปหามันทันใดนั้นเองแม่ของเราวิ่งมาจากไหนไม่รู้ฉุดมือเราดึงกลับอย่างแรงแล้วด่าเพื่อนเราว่าไปหาคนอื่นนี่ลูกกูกูไม่ให้ลูกกูไปกับมึงหรอกเราก็ตกใจมากที่แม่ไปว่าเพื่อนเราแบบนั้นก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาและเราก็ต้องตกใจมากมากเพราะเราลืมตาขึ้นมาโดยที่ตัวเรายืนเกาะอยู่ที่ระเบียงบ้านชั้น3ตอนนั้นมีแต่ความสงสัยว่าเราเดินมาตรงนี้ได้ยังไงละเมอหรือว่าอะไรแต่พอนึกถึงในฝันก็เริ่มกลัวว่าอาจจะเป็นเพราะเพื่อนเราคนที่เสียต้องการให้เราไปอยู่ด้วยและถ้าในฝันแม่เราไม่เข้ามาห้ามจะเกิดอะไรขึ้นเรารีบกลับเข้ามานอนทันทีตอนนั้นกลัวมากมากค่ะเรามองไปรอบๆห้องและสายตาเหลือไปที่ระเบียงเห็นเงาดำๆรูปร่างคนยืนอยู่ค่ะเราได้แต่หลับตาปีสวดมนต์ผิดผูกผูกนึกถึงแต่พ่อแม่แล้วกลั้นใจลืมตาขึ้นอีกทีเงานั้นก็หายไปแล้วแต่คืนนั้นแทบไม่ได้นอนเลยค่ะพอเช้าวันรุ่งขึ้นเราเลยบอกโฟดให้พาไปวัดโคมดาวใกล้ๆบ้านเพื่อไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนค่ะและก็ได้เช่าพระมาใส่ติดตัวไว้อีกด้วยน่ากลัวมากๆค่ะจุด
สตอรี่บายคุณซีตรองชาบเรื่องเล่าผีจากประสบการณ์ตรงชาบเรื่องเล่าหลอนหลอนชาบประสบการณ์เจอผีชาบเรื่องหลอนจากประสบการณ์ชาบเรื่องเล่าชวนหลอนชาบเล่าเรื่องลี้ลับชาบเรื่องเล่าผีชาบเรื่องเล่าหลอนก่อนนักชาบเรื่องสยองขวัญชาบไดอารี่ชาบเล่าเรื่องผีชาบผี